กองพลพัฒนาที่2โดยกองพันทหารช่างที่202กรมการทหารช่างที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจครับช่วยการบริจาคโลหิตนะฮะได้โลหิตไป 7,654 ก็นำไปเป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับปัจจุบันปริมาณโลหิตไม่เพียงพอนะฮะเนื่องจากโควิดระบาดทำให้คนไปบริจาคโลหิตกันน้อยลงซึ่งทางหน่วยเองก็ส่งเสริมให้กำลังพลร่วมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องช่วยลดปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยต่อไปครับ